แบบว่าจมน้ำแล้วเจอแล้วแค่ให้เขาสลบขึ้นพอไม่อยากให้เขาไปเพราะลูกก็ยังเล็กแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำยังไงต่อก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วขนาดนเขาพูดง่ายเพราะว่าเขาบอกง่ายพูดง่ายแล้วเขาจะทำอะไรนี่เขาจะทำแบบว่าให้มันเสร็จทีเดียวอย่างว่าสมมติว่าเขาจะบวชนี่นะเขาพูดบอกพรุ่งนี้ผมจะบวชนะพ่อเขาก็จะต้องเอาให้ได้ผมเอาพรรษาถ้าพ่อไม่เชื่อก็ช่างพ่อแต่ว่าผมจะเอาอย่างนี้เขาก็ได้พรรษาหนึ่งมันไม่ได้คุยเลยครับมันเพราะว่ามันไม่มีเวลาคุยกันครับตอนที่เขาที่อัญเชิญมีคุยกันบ้างไหมไม่ได้คุยก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่ามีแต่ไปถึงก็พระสอนเราแล้วอะไรแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นรถเลย